ไปดูฝ่ายแดงก่อนครับประกายเพชรนิติสมุยครับนักสู้จากเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีครับวัย26ปีชื่อจริงว่านายอุทิศกุลวงศ์ครับเจ้าทิศนะครับชั่งน้ำหนักด้วยตนเองครับผ่านสังเวียนเลือดมาแล้ว85ครั้งครับชนะ65แพ้17เสมอ2ครั้งครับล่าสุดแพ้คะแนนกับเสาเอกเคซ่ายิงที่ราชดำเนินมีคุณนิติสมุยหรือว่าคุณนิติเขาสิริวัฒน์ครับรองนายสนามบูอารีนาสมุทรปราการเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็เป็นผู้จัดการนักร้องศิลปินในดวงใจชอบมนแทนแก่นคูนครับเด็กอุบลก็ต้องชอบอาหารอีสานครับส้มตำไก่ย่างอาหารโกอินเตอร์ยามว่างก็นอนพักผ่อนร้องเพลงอยู่ในค่ายครับจังหวัดสมุทรปราการอยู่ครับที่กำลังก้มกราบอยู่กลางเวทีในขณะนี้ก็คือทางด้านของยอดบัวแดงดึกกับพัทยาหรือว่ายอดบัวแดงศิริรักษ์มวยไทยแล้วครับลูกน้องของลูกศิษย์ของหมาน้อยอุดรครับน้ำหนักที่สู้กันวันนี้121ปอนด์นะครับสูง170เซนติเมตรครับซ้อมอยู่ที่ค่ายเดชรัตน์แล้วครับอายุ21ปีนะครับเกิด11สิงหาคม2539นะครับชื่อจริงว่าเดชรัตน์คุณเสนาครับมวยจากสุวรรณคูหาหนองบัวลำพูเลยครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีมาแล้วครับเรียกมาชี้แจงกติกาแล้วครับชุมพลอินตยศให้คะแนนด้านล่าง3ท่านสุวิทย์การีชิตขวามือนี่กวางทองปอชัยวัฒน์นะครับทีมงานของยอดบัวแดงนะครับทีมงานของราชานนท์ของศิริรักษ์มวยไทยครับยอดบัวแดงปัจจุบันพาสีเสื้อเดอะคัพพัทยาแล้วครับนะครับบริกรรมคาถาครับต่อสายมงคลเรียบร้อยครับติดตามนะช่อง3 SD ช่อง28ครับสดจากสนามมวยเวทีมวยราชดำเนินแห่งนี้ครับติดตามได้ทุกวันพฤหัสนะครับตั้งแต่เวลา 20:30 นโดยประมาณเป็นต้นไปครับขอบคุณครับขอบคุณทุกวันปุ๋ยคุณภาพเป๊ะเลยนะครับขอบคุณบริษัท CZero Entertainment จำกัดมหาชนไปบนเวทีกันก่อนครับคู่แรกรูปร่างโครงสร้างมันดูจะลอยๆนิดนึงนะครับส่วนสูงว่าเดี๋ยวดูครับประกายเพชรจะย่อให้ต่ำเตี้ยได้หรือเปล่าสายเจอซ้ายนะครับสายเจอซ้ายครับทางด้านของประกายเพชรอดีตแชมป์รุ่น118ปอนด์นะครับชนะสอนทองสอยิ่งเจริญการช่างปัจจุบันเป็นแชมป์รุ่น122ปอนด์เวทีมวยบรูอารีนาจังหวัดสมุทรปราการนะครับชนะเพชรพังงานทีเด็ด99มาค่าตัวสูงสุดที่เคยได้รับนี่ 60,000 นะครับเคยมาท่ากับเสาเอกมาแล้วมวยจากเขมราชอุบลราชธานีครับแต่ไปซ้อมอยู่ที่วอสันใต้อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ครับเจ้าฝ่ายไทยแลนด์ปิดสินใจครับอดีตยอดมวยก็คุมมาเองครับตั้งแต่ช่วงเช้าคบประงมมาเรียบร้อยขณะที่ยอดบัวแดงก็ทีมงานของเดินกับพัทยาครับก็หลากหลายคนครับมาช่วยกันลุ้นมาช่วยกันเชียร์ในเกิดสายของพี่ชายราชานนท์ครับด้านล่างนั้นมีสี่ชิงอีกคนนึงนะครับนั่นแหละครับซ้อมอยู่ที่เดชรัตน์นะครับใช่นักชกตระกูลหินนะครับกับอาจารย์สุรัตน์เสียงหล่อครับแข็งแรงแข็งแกร่งนี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วครับค่ายนี้ครับแต่ว่ายอดบัวแดงครับอดีตแชมป์รุ่น105ปอนด์สนามมวยเวทีมวยราชดำเนินค่าตัวสูงสุดที่เคยได้ 80,000 นะครับล่าสุดแพ้เพชรพังงานมาครับเอาละครับน่าสนใจครับนี่คู่มวยที่ระดับใหญ่ๆนะครับผ่านการชกรายการเงินล้านมาแล้วทั้งสิ้นแหละครับวันนี้4คู่ถ่ายทอดสดครับเป็นความโชคดีของแฟนๆนะครับหน้าช่อง SD 28ครับเป็นกระจกสะท้อนเป็นกระบอกเสียงให้พวกเราบอกต่อๆกันไปครับทุกวันพฤหัสครับ 20:30 นเรามีนัดกันช่อง SD 28เทโรเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดมหาชนสร้างสรรค์ครับรวมกับราชดำเนินมีเมียมมีเด็ดนะครับคุณสุภวิทย์คนด้วยเชิญกันครับสามแข่งขันอ่ะบนเวทีครับซ้ายด่วนซ้ายหมายมั่นปั้นมือครับคู่นี้น่าจะเป็นคู่ที่สนุกที่แฟนๆรอคอยครับเข้าว่ากันอย่างนั้นลงล่างก่อนครับประกายเพชรต่างคนต่างช่วงครับซ้ายต่อซ้ายครับด้านล่างนะครับการของยอดบัวแดงเป็นมวยที่ถนัดต่อยเกมรับนะครับมวยจังหวะฝีมือนะครับแทงซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับฝ่าหน้าดักแทงซ้ายครบเครื่องครับทีฟอร์มหลังแพ้ชัยมงคลปออ่าวทะเลบันเสร่ชนะยกมรกตแล้วก็มาชนะสมรักน้อยมวยเด็ด789ล่าสุดแพ้เพชรพงันที่ราชดำเนินแห่งนี้ครับบนเวทีนั้นชุมพลอินตยศนะครับช่วงท้ายๆปลายยกแรกครับเวทีอ่างยักษ์ราชดำเนินลุ้นกันต่อครับยกที่2ครับประกายเพชรกับยอดบัวแดง
ลราชธานีครับน้องบัวลำพูนครับสู้กันซ้ายทั้งคู่ซ้ายทั้งดุ้นเอาครับดูใครจะซัดใครก่อนครับโดนหินทางทางไปเรียบร้อยแล้วครับตลาดหลักทรัพย์เปิดแล้วนะครับขณะนี้ในเวทีนั้นถูกต้องครับกฎหมายนะครับเอาลุ้นกันต่อคุณประสิทธิ์ว่าไปนั่นแหละครับผลงานของเชฟบุญธรรมนะครับเชฟพันล้านแล้วครับบุญธรรมภาคโลกครับสีฟอร์มหลังของทางด้านประกายเพชรนิติสมุยหรือว่าขวัญพาลูกมหาธาตุนะครับสีฟอร์มหลังแพ้คะแนนสมรักน้อยมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้าชนะคะแนนยอดบุญธรรมสกสุขยิมชนะเพชรพงันทีเด็ด99แล้วก็ล่าสุดแพ้คะแนนเสาเอกเคซ่ายิมที่ราชดำเนินเองเนี่ยครับเบียดนิดเดียวเลยครับเย็บเลยครับติดตามครับคู่นี้ใกล้ๆแล้วครับยกที่2แล้วขยับเข้าหาแล้วครับเดินขยับเข้าหาลงล่างครับปัดหน้าขาไปก่อนครับยอดบัวแดงชื่อน่ารักทีเดียวครับนักสู้จากน้องบัวลำพูนั่นแหละครับก่อนหน้านี้หัวหน้าคณะออกมาให้สัมภาษณ์ให้ข่าวยืนยันนะครับถึงแม้ว่า2คนนะครับหมาน้อยกับนิติจะรักกันแต่ว่าบนเวทีไม่มีคำว่าพี่น้องนะครับสู้กันด้วยศาสตราสู้กันด้วยอาวุธครับสู้ด้วยความซื่อสัตย์สู้ด้วยศิลปะเอาละครับมีซีเทโรเอ็นดูเดเมนจำกัดมหาชนทักโอ้ยออกด้วยศอกแล้วครับต้องระวังครับประกายเพชรครับโดนไปหนึ่งโป๊กแล้วนะครับยังไม่เห็นครับมุมนี้แตกหรือไม่แตกเลือดซึมหรือไม่ต่างคนต่างมีรีฟรีนะครับแล้วก็เป็นการเปิดเกมเดินเข้าหาแล้วครับทางด้านของประกายเพชรแล้วครับซ้ายเจอซ้ายนะครับไม่ได้หัวไม่ได้ครับมาน้อยอุดรหรือว่าผู้ชมกิจขยันนะครับหัวหน้าคณะของยอดบัวแดงครับไม่ได้มาแต่ว่าติดตามรับชมการถ่ายทอดสดอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะครับเป็นคนคุณภาพอีกหนึ่งคนนะครับมาน้อยอุดรทำมวยด้วยใจรักลงล่างที่หมัดคืนครับครับเริ่มเข้มข้นแล้วโอ้ยตายอดบัวแดงซัดเข้าไปหนึ่งดอกครับแต่ว่าประกายเพชรนั้นเดินและชนโดนและเฉยๆนะครับโดนต้นไล่โดนไล่มาทีแล้วครับมาทีแล้วยอดบัวแดงต้นขาบานครับมีสะดุ้งเล็กน้อยคุณประสิทธิ์แล้วครับโอ้ยโดนลูกตายอีกนั่นแหละครับโอ้ยนาทีวิกฤตมาแล้วครับมาเยือนแล้วครับทางด้านของประกายเพชรต้องผ่านไปให้ได้นะครับทำท่าจะอร่อยแล้วนะครับเริ่มจะเข้มข้นแล้วครับอาวุธแรงแต่งโอ้ยกล้อเลยครับลูกนี้ครับฟันไปที่ต้นขาหมดยกที่2ครับแฟนมวยชาวต่างชาติครับไปดูนะครับไปย้อนดูเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยครับศอกซ้ายก่อนเลยครับยอดบัวแดงครับทักทายแรงเลยครับเลขาเจาะยาครับไปแย่รังแตนก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยครับคุณเจ้าชายเข้มข้นแล้วครับยกที่ผ่านมานี่ครับประสานแข้งประสานงาครับแหมคว่ำเลยครับทางด้านของฝั่งติดตามนะครับนัดต่อไปผลงานของคุณทรงชัยรัตนสุบันครับครึ่งทางยก3นะครับในช่วงพักยกที่ผ่านมามีการบ้านเยอะเลยครับให้กับทางด้านของฝ่ายไทยแลนด์ติดสินชัยนะครับฝ่ายเพชรชังฆาตครับเทรนเนอร์ของประกายเพชรนิติสมุยนะครับฝ่ายไทยแลนด์ติดสินชัยนั้นอดีตแชมป์รุ่น118ปอนด์ค่าตัว 1,200,000 สถาบันเลยครับราชดำเนินลุมพินีแล้วก็ประเทศไทยคุณเจ้าชายเดี๋ยวดูครับประสบการณ์ลูกพี่จะแก้เกมได้หรือเปล่าเอาละครับยี่ห้อของประกายเพชรยิ่งเจ็บยิ่งเดินนะครับเจ้าฝานฟ้าหน้าดำฉายาของเขาเป็นนักชกที่ไม่เอาเปรียบผู้ต่อสู้ครับไม่เอาเปรียบแฟนๆให้อะไรให้ตอบเขาว่ากันอย่างนั้นเอาละครับน่าจะออกสตาร์ทเข้มข้นแล้วครับยกนี้ขึ้นทางคุณประสิทธิ์เอาละครับไล่แขนกันอยู่ครับกลางเวทีแล้วครับไล่แขนอยู่เอาละครับได้จังหวะเขายัดซ้ายเข้าไปครับทางด้านของยอดบัวแดงชื่อยอดบัวแดงก็มาจากทุ่งบัวแดงที่อุดรธานีนั่นแหละครับเอาละครับเป็นเด็กจงตัวลำพูจังหวะเดียวกันดุยดุยแม่สายไม่เข้าครับเอาครับตีซ้ายตัดคนตัดเตะครับอาจจะดูไม่โสภาเท่าไหร่ประกายเพชรแต่ว่านายนี่ดื้อใช้ได้ครับเด็กคนนี้โดนครอบนำทางไปก่อนครับตีซ้ายแข้งซ้ายหมัดซ้ายคว้าแล้วครับวางคอแล้วครับมุมนี้เป็นมุมอาถรรพ์ของเวทีราชดำเนินครับต้องระวังครับนะครับดันเข้าไปสามเหลี่ยมตรงมุมกระคังเลยครับนั่นแหละครับขังไว้ตรงนั้นแหละครับพลิกออกมาได้แล้วฟันซ้ายเตะซ้ายครับเตะขาเจาะยางดูเหมือนว่าจะเร่งนะครับทางด้านของประกายเพชรนี่ครับนักสู้จากเขมราชอุบลราชธานียี่ห้อนี้ไม่มีเกียร์ถอยหลังดูแล้วครับลูกศิษย์ของนิติสมุย
ครับอยู่ในความดูแลของแพทย์สนามนะครับเดี๋ยวทีมงานมีภาพช้าดูครับช็อตเด็ดๆเลยครับนั่นแหละครับกรรมการชูมือแล้วนะครับชูมือให้กับทางด้านของยอดบัวแดงนะครับชนะน้องทางด้านของประกายเพชรไปในยกที่3เนี่ยครับเข่าซ้ายก่อนครับตั้งเข้าไปหมัดซ้ายครับแล้วก็โอ้โหคอร์สด้วยขวาครับดูทีครับช้าๆชัดๆโดนเข่าไปก่อนครับทำท่านิ่งครับแล้วกาดตกครับซ้ายตกครับขวาคอร์สทีนึงครับนี่ครับโชคดีว่าศีรษะติดเชือกเส้นสุดท้ายครับแทงดอกนี้ตัวแข็งไปแล้วนะครับแล้วซ้ายขวาครับโอ้โหไม่รู้อันไหนหนักกว่ากันครับเรียบร้อยโรงเรียนของยอดบัวแดงครับดูอีกทีนะครับแทงทุบซ้ายตบด้วยขวาครับคุณประสิทธิ์โอ้โหซ้ายนั้นเข้าขมับนะครับแล้วขวานี่ปลายคางครับแล้วจุดสำคัญนั้นสิ้นแหละครับตรงนั้นแหละครับโอ้โหตัดใจเลยครับยอดบัวแดงครับประกายเพชรครับ